บางครั้งบางคนจะเจอเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่อย่างสมมุติว่ารักเกิดไปเขียนแล้วรักบอกว่าอยากเป็นนักพูดที่แบบมีค่าตัวมหาศาลสมมุติอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้คิดด้วยตอนณตอนนั้นอาจจะไม่คิดแต่ว่ามันเขียนไปอ่ะแต่มันมาจากจิตใต้สำนึกไงใต้สำนึกหมายถึงว่าไม่ได้ผ่านสมองเข้าใจว่าไม่ได้ผ่านสมองป่ะนี่เรื่องจริงเพราะหรอการ brainstorm คือไม่ผ่านสมองคือเขียนมาคือคิดปุ๊บเขียนปั๊บโดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์ก่อนอ้าวเหรอความเข้าใจผมว่าไม่ผ่านสมองนี่แปลว่าไม่ดีไม่ใช่คือออกมาจากไม่ได้ผ่านการคิดอะไรเลยมันมาจากก้นบึ้งเลยถูกต้องคือไม่มีการผ่านเพื่อให้ตัวเองดูดีอ่ะตายแล้วอย่างเงี้ยเกิดผมเขียนมาอย่างเป็นโจรปล้นฆ่าข่มขืนแล้วก็มันก็อาจจะมีอาจจะเป็นอันนั้นเลยก็ได้นะก้นบึ้งก้นบึ้งเพราะนั้นพอจากทั้งหมดเนี่ยสมมติใน100ข้อเนี่ยมันก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมากถูกไหมคุณก็มาเขย่าแต่นี่วิธีเขย่าของผมนี่ก็คือว่าจับมันแยกซะอะไรคือวอนอะไรคือนีดแยกไซส์ได้ก่อนว่าเฮ้ยอะไรใจร้อยสิ่งเนี่ยในร้อยเรื่องนั้นมันอาจจะบางเรื่องมันเป็นพื้นอ่ะพื้นกระดานกระดานอ่ะอยากมีบ้านอยากมีรถมันโอ้ยเบสิกน่ะแล้วก็อะไรที่มันคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเราไอ้พวกนี้มันคือสิ่งที่เราควรจะเอาไปกำหนดตั้งเป็นเป้าหมายของเรานี่คือการหาสิ่งที่เป็นความต้องการสูงสุดของชีวิตเราเลยหลายระยะด้วยนะมันจะหลุดออกมาได้ตั้งแต่ว่าสมมติว่าคุณกำลังมันจะมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอยู่ในตัวของมันแล้วไอ้พวกนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะเอาไปตั้งเป็นเป้าหมายในชีวิตคุณอยากไปขั้วโลกเหนืออย่างเงี้ยบางทีแบบจริงๆนะผมอยากไปมากเลยอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างเป็นผมเงี้ยผมอาจจะบอกว่าอยากไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรเลอะเทอะพี่ทำได้ยังพี่ทำไหมก็ทำได้เมียนี่อ่ะนี่ทำได้ไงเลอะเทอะเลอะเทอะแต่ไม่มันก็เป็นอะไรที่มันออกมาจากอะไรของเราอยากไปดู World Cup 1แมตช์โอ้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยอันนี้ไปแล้วดูที่เยอรมันไงอ๋อพี่ดูแล้วที่ดูบอลโลกแล้วเพราะนั้นมันจะมีอะไรพวกนี้แหละออกมาสิ่งที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเราไม่ได้คิดหรอกซึ่งมันอาจจะดูเลอะเทอะแต่ว่าถูกต้องมันผมว่าในจิตใจแต่ละคนแต่นี่มนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยหัวใจทั้งหมดของความสำเร็จในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็คือการทำสิ่งที่ตั้งเป้าหมายแล้วประสบความสำเร็จมันคือ success ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จมันคือ failure และไอ้ failure ของเรามันก็จะนำเราไปสู่การไป success ได้ถ้าเรารู้จักสรุปบทเรียนมันแต่ทั้งหมดทั้งปวงจุดเริ่มต้นมาจากอะไรมันมาจากเป้าหมายถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันไม่มีทางพูดถึงข้ามช็อตแล้วผมนึกถึงภาพได้เลยพี่โก้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กๆแล้วคิดว่าอยากจะไปดูแมนยูสักครั้งบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกได้เลยนะว่าเขาเนี่ยอาจจะอยากทำงานสายนี้เขาอาจจะอยากมีความสุขกับเรื่องอย่างนี้ใช่ไงมันทำให้กำหนดทิศทางการวางชีวิตของเขาได้เลยนะผมว่าน่าเอาไปทำกับเด็กเล็กๆเหมือนกันนะอย่างลูกอายุสัก15-16คุณเอาแค่อย่างเงี้ยสมมติคุณไปถามลูกคุณเนี่ยคุณเคยเล่นไหมผมเคยเล่นนะโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมยังไม่มีลูกมันจะพัฒนาการไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาการไปเรื่อยๆตามระดับการเติบโตของเขาหลายๆคนนะอย่างผมไปถามสลินาจากรายการผมบอกให้เด็กๆอยากเป็นอะไรอยากเป็นกระเป๋ารถเมล์กำลังจะพูดเลยอ้าวแล้วไงก็ชิบหายแล้วเอาทนไม่แต่นั่นคือจนสิหรือยังไงนั่นคือความเป็นเด็กไงแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเด็กมันเด็กคอร์ดนี่มันเท่ว่าเขาบอกเสียงเฮ้ยเราเคยเสียทองเราไปแล้วหน้าบ้านผมเป็นอู่รถผมซื้อมาเล่นเลยไอ้นี่เหรอเขามีแท็บเน็ตแท็บเน็ตกระบอกก็ขายไปแล้วมีประเทศเดียวในโลกหรือบางคนบอกว่าอยากเป็นพนักงานเสิร์ฟ MK เพราะเด็กๆไป MK บ่อยได้เห็นเต้นเต้นใช่ไหมมาศิลปินไงเลือกเล่นใน MK แต่จริงๆนะมันคือสิ่งที่เด็กเขาเห็นไงแต่ว่าถ้าให้เขาคิดอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยบอกร้อยเรื่องเนี่ยโอ้โหต้องใส่สารพัดเนี่ยเพราะนั้นมันจะมาจากอะไรก็ไม่รู้ในสมองเขาเนี่ยแล้วมันแล้วเรามาค้นหาไฟล์จูนมันเนี่ยเด็กโตมันจะเจอ16-17แต่ทั้งหมดของตอนนี้คือกำลังจะบอกว่าเอามาแอพพลายกับเป้าหมายทางการเงินครับคือลองมาทำแบบนี้ดูเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเป้าหมายทางการเงินเนี่ยมันจบคือถ้าคุณบอกว่าผมไม่สนใจ60ปีผมต้องมีเงินเท่าไหร่คือคุณไม่มีเป้าหมายเรื่องวัยเกษียณครับก็ไม่เป็นไรถ้าคุณบอกคุณจะตายไปสักก่อน60กลัวไม่ตายเป้าหมายอย่างอื่นของคุณล่ะ เป้าหมายอย่างอื่นของคุณในชีวิตอ่ะคุณอยากมีเป็นเศรษฆี100ล้านมั้ยล่ะใส่มันเข้าไปสิใช่มั้ยแล้วอย่างน้อยชีวิตต้องมีเป้าหมายคือถ้ามนุษย์ไม่มีเป้าหมายเนี่ยจบ
อยู่ไปทำไมคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตเพราะชีวิตไม่มีเป้าหมายเรื่องจริงผมยืนยันเรื่องจริงมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็บอกเออก็อยู่ไปอยู่ไปวันวันวันเสร็จเสร็จจริงเพราะมันไม่มีเป้าหมายแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายเนี่ยคุณก็จะพยายามไปถึงให้เป้าหมายนั้นส่วนไอ้เรื่องว่าจะไปแบบทางดีทางชั่วนั่นอีกเรื่องแล้วนะแต่ว่าอย่างน้อยคุณมีเป้าหมายเหมือนผมทำงานแรกๆเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยตอนผมเป็นนักข่าวผมเป็นนักข่าวรายวันผมบอกเฮ้ยผมอยากเป็นนักข่าวรายสัปดาห์ผมอยากเป็นนักข่าวภาษาอังกฤษผมอยากเป็นบก.ผมอยากเป็นผู้บริหารสถานีผมก็ไปเรื่อยๆผมก็มีเป้าหมายไปแต่ว่าถามว่าผมมีเป้าหมายในต้นไหมว่าผมอยากเป็นอะไรล่ะมีเดียโมกุลแบบชาวบ้านเป็นเหมือนสุทธิชัยหยุ่นเหมือนใครผมไม่เคยคิดขนาดนั้นแต่ผมคิดแค่ว่าเฮ้ยจากนี้ไปกี่ปีกี่ปีกระดึบไปทีละหน่อยผมจะทำอะไรไปตรงไหนแต่ถามว่ามีไหมมีไงจะมีสั้นมีกลางมียาวอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วนะฮะเพราะนั้นเริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้ได้ก่อนแล้วเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสุดท้ายที่จะบอกก็คือว่าพอค้นหามันเจอแล้วตัดสินใจแล้วว่ามันคือแรงปรารถนาอย่างยิ่งยวดของเราแล้วทำให้มันเป็นรูปธรรมลงมือทำไม่ใช่ยังไม่ใช่ถึงขั้นลงมือทำเขาบอกว่าทำให้เป็นรูปธรรมคือทำให้มันเห็นภาพเช่นยกตัวอย่างสมมติติ๊งต่างว่าผมอยากเป็นเหมือนสตีฟจ็อบส์ครับไอ้สตีฟจ็อบส์มันต้องเป็นสิ่งที่ Apple ก็คือไอ้สตีฟจ็อบส์เนี่ยมันต้องเอาไปแปะที่จุดที่ผมเห็นทุกวี่ทุกวันเอารูปไปแปะเขาอ๋อเอารูปไปแปะผมมีในห้องน้ำผมวันเนี้ยแปะมาแล้วหลายปีด้วยผมพูดจริงๆซีเรียสใครอ่ะไม่ใช่ผมแปะไว้เลยผมจะต้องเป็นอะไรใครอ่ะ5อันดับแรกเฮ้ยจริงๆงั้นเลยครับจริงๆทุกวันนี้ยังมีอยู่แปรงฟันทุกวันมีหมดเขามีเป้าหมายชัดเจนมากผมก็แย่เลยผมแปะปก FHM แล้วผมหมายถึงอยากเป็นผู้หญิงอยากพาอยากมีนะป้าจบ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 แล้วลองไปทำดูเนี่ยไม่เคยทำเลยเออใช่ใช่มุ้งนี้มุ้งใหม่เดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำเฮ้ยอยากทำอยากทำเองด้วยเฮ้ยคุณผู้ชมทำนะเขียนมาเอาเนี่ยใครดูมันเป็นรอยจารึกอันนึงเลยนะเอางี้เอางี้ทดสอบทดสอบว่ามีคนดูเราบ้างไหมเนี่ยเขียนมาใครทำแล้วเขียนมาส่งไอ้ใบที่คุณเขียนนั่นแหละสแกนถ่ายลงถ่ายรูปส่งมาเดี๋ยวหาของให้เลยเอาของแบบที่คุณหาซื้อไม่ได้อะคืออะไรวะเอาเดี๋ยวหาให้ไปแล้วหมดเวลาวันนี้สวัสดีไอโฟนเลยนี่จะเห็นได้ว่าดูเราทุกครั้งมีอะไรแปลกๆมาตลอดเฮ้ยไม่มีเตรียมหนุ่มหนุ่มหนุ่มชอบ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 ไปลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิธีส่งคำถามครบคุณ 1. ถ่ายคลิปวิดีโอคำถามครบตัวคุณเอง 2. อัพโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเรา www.facebook.com/ebchannel หรือเสิร์ชคำว่า ebchannel 3. เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการ Money Makeover